ยูไนเต็ดก่อนเกมจะเริ่มฝนลงเม็ดหนักนะครับที่แถวดินแดงเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ตัวเรือมีลอสมาที่เสาแรกบอกระชอกออกมามีตัวยิงสวนแล้วก็ข้ามคานไปครับตัวยิงของคิมยูจินเจอทีมเก่าด้วยนะครับวันนี้คิมยูจินจะเจอกับคิมดองจินบอกทะลุช่องมามีตัวสอดมาเก็บโดยเป็นโอยูลอฟสกี้แต่หนักข้อเยอะไปหน่อยตัวล้ำไม่เล่นนะครับทำให้มาริโอที่มาจากแถว2นี่สอดมาได้ทันว่าพอจังหวะดวลกับทางวรุษหักข้อเยอะไปหน่อยลูกฟรีคิกโดยดัสกอนท่องเหลาก็ 1-0 เลยครับแค่14นาทีเท่านั้นที่เอติกิเมืองทองขึ้นนำภารกิจในการทวงตำแหน่งจ่าฝูงคือจากบุรีรัมย์นะครับถ้าทำได้ก็จะฉีกถ้าชนะได้จะฉีกไป3แต้มในการจบเล็กแรกของเอติกิเมืองทองฝั่งนี้นัดสุดท้ายกับทีมนะครับของทวดชัยพอถูกขึ้นนำก็ได้ยิงไกลโดยรณชัยแต่ว่ากวินบินปัดออกไปได้ครับจังหวะนี้ลูกยิงกำลังจะฮุกเสียบคานของรณชัยเกือบจะตีเสมอได้แต่ว่ามาตรงนี้ SG ขึ้นบอลทางซ้ายของมิลานโยกหลอกโยกแล้วไหลมาเสาแรกเปลี่ยนทางง่ายๆแต่สกอร์ทองเหลาเป็น 2-0 นาที28ครับที่ SG ทิ้งห่างออกไปเมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูโดยมิลานพาขึ้นมาแล้วก็โยกหลอกคิมยูจินแบบคิมยูจินนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยนะฮะโยกวุบเดียวเนี่ยหลงเหลี่ยมเลยครับคิมก็เลยเสียท่าเสียประตูที่2ให้กับ SG เมืองทอง 2-0 นาที28ครับที่ทีมเยือนทิ้งห่างออกไปนานๆจะได้เห็นดัสกอร์ทํา2ประตูสักทีนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกนะครับทางแบงคอกเองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีไข่แตกเหมือนกันแต่ว่ากวินสุดยอดลูกโขกของเรโนตาตู้บอลย้อยๆแต่ว่ากวินเองก็บินช็อกออกไปได้ยัง 2-0 ทีนี้ SG จะเอาประตูที่3มีการสไลด์กันหน่อยๆมีลานป่วนได้โอ้เหมือนว่าอาจารย์มนุปานสาครจะชี้เป็นจุดโทษครับที่ SG เมืองทองได้ดูน้ำกระจายแล้วครับประกาศสิทธิ์ครับมาริโอดวลกับบารุตตรงนี้โอ้โหมาริโอยูลอฟสกี้พลาดโอกาสทองที่จะสะสมสกอร์ตัวเองไปอย่างน่าเสียดายครับยัง 2-0 เท่าเดิมยิงโด่งเกินไปครับมาริโออุตส่าห์ไม่ชิปเลยนะครับคุณสะสมครับก็ทำไปเล่นน่ะจริงๆแล้วผมว่าเขาพยายามจะเหนือเกินเหตุพอจังหวะมีลอสยิงก็ติดกวินยังตีไข่ไม่แตกครับของทางแบงคอกมีลอสโบกูโนวิชมาในครึ่งหลังโอกาสทองของเจ้าถิ่นก็ตีไข่แตกได้โดยเละอ้อไม่ได้เอาอย่างนี้ไม่ได้ครับเหมือนว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนตัวมีลอสถือบอลวิ่งมาเถียงเลยครับจังหวะนี้นี่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูครับคุณสะสมครับถือว่าโอ้โหออฟไซด์ไหมเนี่ยคือมันช่วงแรกเนี่ยมิลานอยู่ตรงมิลอสเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งล้ำหน้าผมมองว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยมองลักษณะเทสแรกมากกว่าว่าเขาอยู่ในตำแหน่งทำหน้าแล้วลงมาเล่นแล้วก็กลับไปเล่นใหม่นะฮะลูกฟรีคิกของแบงคอกลูกนี้ทะลุช่องมาแล้วกระชอกซ้ำได้โดยตาตู้ครับนาทีที่60เลนตาตู้ยิงให้กับแบงคอกตีไข่แตกได้เหลืออีกครึ่งชั่วโมงครับที่แบงคอกมีเวลาพอจะไล่ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกมีลอดยิงทะลุกำแพงยิงเรียดมาแต่กวินไม่หลงเพียงแต่ว่าไม่หลงของเขาบอลกระชอกมาเข้าทางเลนโดตาตู้แล้วก็เลยโดนตาตู้ซ้ำได้1-2เจ้าถิ่นไล่มาว่าช่วงท้ายวันนี้มิลานโชว์ฟอร์มได้เยอะเปิดมาให้ปิยพลเข้าฮอตง่ายๆนาทีที่90+3นะครับเป็นเอติกิเมืองทองได้ประตูตอกย้ำชัยชนะ3ประตูต่อ1จากมิลานมาที่ปิยพลได้สะใจทีมงานของฝั่ง SG เมืองทองแล้วก็จบเกมเป็นว่า SG เมืองทองทำได้เอาชนะแบงคอกไปได้3ประตู1ทวงจากฝูงกลับคืนมาได้ครับโดยห่างชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น